ทคนิคการนำเสนอสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ตัวอย่างเทคนิคการนำเสนอสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำวิธีการใช้ PowerPoint นะครับวันนี้จะมาลองทำโปสเตอร์จากโปรแกรม PowerPoint ดูให้เลือก Bank Presentation นะครับหรือเอกสารเปล่าขึ้นมาทีนี้ก่อนอื่นให้เราไปเลือกที่แท็บ Design นะครับเพื่อปรับขนาดหน้ากระดาษที่เราต้องการนะครับจะมีให้เลือกในที่นี้เราเลือกเป็น A3 นะครับแล้วก็เลือกแนวตั้งเป็น Portrait ขึ้นตัวนี้มาให้เราเลือก Ensure Fit นะครับก็จะเห็นได้ว่าเราเตรียมไฟล์ไว้นะครับจะมีทั้งไฟล์ Word ที่เป็นสคริปต์นะครับเป็นข้อมูลในที่นี้ให้เลือก Insert นะครับแล้วก็เลือก Picture ไปที่ที่เราเก็บภาพไว้นะครับเริ่มแรกให้เลือกแบ็กกราวด์มาก่อนนะครับก็จะเป็นแบ็กกราวด์ลายไม้จัดหน้าให้พอดีกับหน้ากระดาษซูมใน PowerPoint นะครับเราสามารถกด Ctrl แล้วก็หมุนสกอร์เมาส์นะครับหมุนตรงลูกกลิ้งก็จะสามารถซูมอินซูมเอาได้พอดีแล้วก็มาเปิดข้อมูลนะครับก็จะทำโปสเตอร์เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษนะครับหัวข้อ Present Simple ให้เรา Insert ภาพมาทั้งหมดนะครับก็จะได้ภาพทั้งหมดมานะครับคลิกที่รูปนะครับแล้วก็ลากจัดวางให้เรียบร้อยนะครับเราสามารถขยายได้จากการคลิกที่มุมนะครับแล้วก็ลากขยายออกมาทีนี้เราไปที่ Insert นะครับแล้วก็มาที่ Shape จะเห็นว่ามี Shape ให้เราเลือกมากมายนะครับอันนี้ก็เลือกเป็นสี่เหลี่ยมขอบมนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการใส่สีที่ต้องการนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นเส้นขอบนะครับในที่นี้เราไม่ต้องการก็กด No Outline นะครับการจัดกลุ่มนะครับให้เราคลิกขวาที่ภาพที่ต้องการจัดกลุ่มนะครับคลิกเลือก Send to Back เพื่อนำไปข้างหลังนะครับ Send to Front ก็คือเอาขึ้นมาไว้ข้างหน้านะครับซูมด้วยการกด Ctrl นะครับแล้วก็สกอร์เมาส์เข้าไปนี้เราจะมาเริ่มใส่รายละเอียดนะครับ Copy นะครับชื่อเรื่องหลังจากนั้นไปที่ Insert นะครับไปที่ Text Box นะครับแล้วก็กด Ctrl V นะครับเพื่อวางก็สามารถจัดกลางได้นะครับแล้วเลือกขนาดตัวอักษร
ก็เป็นการเลือกสีนะครับการเลือกสีได้ตามต้องการมีเลือกเชฟเพิ่มนะครับเพื่อเป็นแบ็คกราวด์ให้กับหัวเรื่องนะครับมีเชฟก็เลือกเชฟเอาท์ไลน์เป็น no outline นะครับแล้วก็เลือกเชฟฟิลเป็นสีเหลืองนะครับจากนั้นก็จะเริ่มมาจัดรายละเอียดนะครับก็ไปที่ text box นะครับเพิ่มมาอีกอันหนึ่งเพื่อจะใช้เป็นรายละเอียดนะครับหัวข้อรองเป็นการใช้นะครับกด Ctrl V เพื่อวางนะครับก็เลือกฟอนต์ที่ต้องการนะครับให้เข้าที่นะครับให้สวยงาม ทีนี้ตัวเชฟนะครับเราสามารถ copy ได้ก็คือคลิกเลือกนะครับแล้วก็กด Ctrl C เพื่อ copy แล้วก็กด Ctrl V อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อวางนี้ผม copy มาเป็น3อันนะครับแล้วก็ทำการจัดกลุ่มรูปภาพให้มาอยู่ข้างบนให้หมดนะครับเลือก Bring to Front มีตัวกรอบสีขาวเพิ่มมาอีก2อันนะครับก็ได้กล่องแสดงตัวอย่างครบ5อันแล้วนะครับต่อไปเรามาเริ่มใส่รายละเอียดนะครับอ
เมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำการเซฟนะครับเพื่อไปใช้งานให้เรามาที่ไฟล์นะครับ save as แล้วก็คลิกเลือก bound นะครับแล้วก็เลือกนามสกุลนะครับเป็น jpeg ก็เลือกที่อยู่นะครับกดเซฟนะครับนี้ก็ลองมาดูที่ไฟล์นะครับก็จะได้โปสเตอร์ขนาด A3 ที่เราออกแบบไว้นะครับเสร็จสมบูรณ์ก็จะสามารถนำไปใช้ต่อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการอัพทางโซเชียลนะครับ Facebook หรือว่า Twitter Instagram ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานคร่าวๆของ PowerPoint นะครับในการทำโปสเตอร์คราวนี้เราก็ได้เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีแล้วหวังว่าจะได้รับความรู้กันอย่างครบถ้วนและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ